วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศการรีวิวเรารีวิวคอมเซ็ตมาเยอะแล้ววันนี้เรากลับมาไลฟ์โน้ตบุ๊กแต่ว่ามันบังเอิญเป็นโน้ตบุ๊กที่ตัวที่เขาเรียกว่าเอาเรื่องแรงเลย CPU นี่แม่งคือตัวรองท็อปในปัจจุบันส่วนการ์ดจอวันนี้ได้เป็น4080ครับวันนี้โน้ตบุ๊กจาก MSI ครับทุกผู้ชมครับ MSI Vector GP68HX13VH263TH นี่คือโน้ตบุ๊กที่ราคา76,990 บาทแต่เดี๋ยวก่อนโน้ตบุ๊กราคา 76,000 ตัวนี้ถ้าซื้อภายในทักไอ้เครื่องนี้ดีกว่าเครื่องนี้ถูกแกะแค่เปลี่ยนแรมไอ้เปลี่ยนสตอเรจลดไปเลย 3,000 เหลือ 73,990 ดังนั้นผมบอกเลยนะเครื่องนี้จะเหลือแค่ 73,990 นี่วาโลมั้ยเนี่ยโอเควาโลวาผมเทสที่2560x1600 คูณหน้าจอเองนะ 2K ปรับสุดว่ะอู้คิวโอ้โห300เฟรมครับคุณคิวครับโอ้ยอายาไม่อยากจะเสื้อเลยคืออันเนี้ย240เฮิรตซ์นะครับแจ้งก่อนนี่คือหน้าจอขนาด240เฮิรตซ์ก็คือจะเป็น2560x600ตรงตามจอของโน้ตบุ๊กที่240เฮิรตซ์นะ Quality Extreme ครับ DLSS Frame Gen ครับเอาเรื่องจริงมั้ยครับคุณเสือครับจากโน้ตบุ๊กจริงหรอคุณเสืออายาไม่อยากจะเสื้อเลย150 160เฟรมครับอันนี้คือมาพร้อมกับ DLSS Frame Gen นะโอเคต่อไป Spider-Man Miles Morales ครับไวๆนะคิวนะ 2K Plus ครับ DLSS Balance Frame Gen ครับ Very High ครับ Ray Very โอ้โหคิวโอ้โหตากูตั้งเลยแรงจังวะ 2K Plus แล้วเนี่ยคิว130เฟรมครับจริงไหมกูเสือครับแม่ Oh my god แรงต่อมาครับเพียร์เดเวอร์ทูทุกผู้ชมครับ2560x600นะเรนเดอร์เป็นบาลานซ์นะกราฟิกอันตรานะ100เฟรมไอคิวโคตรแรงโคตรแรงดูจอโน้ตบุ๊กได้เลยเล่นอยู่จริงๆหูยคิวสีสดมาก Helldiver 2 100 108เฟรมครับ Forza Horizon 5ครับ2560x600ครับกราฟิก Extreme ครับโอ้โหไฟเอมลองด้วยโอ้คิว DLSS Frame Gen นี่กดไป150เฟรมครับอุ๊ยแรงครับแรงมาก2K Plus ย้ำอีกรอบคือ 2K Plus 150เฟรม 2K Plus ไฟเอมลองด้วยอย่าลองไฟเอม2560x600นะ On X2 นะครับ 2K Plus 120กว่าเฟรมครับแรงจริงๆครับคุณกิ๋วครับเท่าไหร่ครับไม่แต่ว่า100เลยฮะแรงมากนะครับ100กว่าเฟรม100นี่เห็นป่ะดูดิโอ้ยโอ้ยแรงไปอุ้ย120ครับอุ้ยไม่ตกเลยคิวนี่เล่นต่อรีได้เลยเนี่ยกดออฟซูชิมาฮะก็คือ3600นั่นแหละ DLSS Frame Gen นะครับกราฟิกก็คือเป็น Very High นั่นเองมันโหลดแล้วหรอนั่นน่ะเฮ้ยอะไรวะกดปุ๊บมาปั๊บเลยโอ้ยโอ้ยมันก็เกาะได้ประมาณนี้นะ130 140เฟรมตรงนี้ก็ถือว่าโอเคในมุมของตัวนี้นะ130ก็โอเคได้คิวเดี๋ยวพังดิ2560x600นะครับ DLSS Frame Gen สุดนะเรสุดนะตายห่าแล้วฮะหูแรมกิน20กิกครับ CPU 35% ครับผู้เสือครับ95เฟรมต่อเซิร์ฟเวอร์พังโอ้ยคิวแรงไปไหนเนี่ยเรดเดสเกมนึงแล้วกันแถมไว้เรดเดสแถมไว้ก็เรียกว่า 2K Plus อันตราที่ไหนเป็นไฮ80เฟรมนี่มานี่มังกรตรงนี้85เฟรมตรงนี้แรงเอาฟอร์มเดเวสเกมไหมเดียร์เฟรมเจนvery high นะครับโอ้โหคิว 2K plus ตัวอย่าง very high DLSS Frame Gen 125เฟรมสำหรับ Forbidden West โอ้โหเสือจริงป่ะเนี่ยต่อไป PR ใช่ไหม PR 4K 60เฟรม14นาทีใช่ครับต่อแล้วเรียบร้อยใส่ FPS เต็มไปหมดนี่คือตามมั้ยกูไม่รู้นี่คือเร็วมั้ยเร็วมั้ยเสืออันนี้คือ workflow I have ที่เป็น layer เนี่ยเหรอเฮ้ยอันนี้คือ workflow นี่การทำงานก็คือดีมากสำหรับ PR พี่ปอไม่รู้ดีมากดีมากยาวขนาดนี้ก็ไม่ได้ถูกเลยคาฟิโน่แม่ด้วยเพิ่มช็อปงานใหญ่โอเคเดี๋ยวเราเข้าเพิ่มช็อปดูไอ้ตัวนี้มันวัดความเร็วของการเข้าโปรแกรมวัดได้ไหมก็ได้ครับโอ้ยเข้าเร็วจังวะนี่งานใหญ่กี่อันนี้เป็นไฟล์ยังไงอันนี้เป็นงานโปรเอากูเพิ่งรู้ก็เกิดจากการซ้อนหลายเลเยอร์อ๋อเหรอคุณว่ามันเอาแบบตุ่นๆกูไม่รู้กูทำยังไงมันก็ตุ่นๆอ๋อมันมีดันมาหลายเลเยอร์ใ
เออเร็วจริงอันนี้คืองานใหญ่นะงานปกของ iHab เลยประมาณนี้ CPU จะเป็น Intel Core i9 13950HX ตัวที่แรงที่สุดใน13 24คอ32เทรดเทอร์โบ 5.5 การ์ดจอวันนี้ฮะโอ้โหคิว NVIDIA GeForce RTX 4080ว่ะ4080 RAM 12GB GDDR6 Storage 1TB PCIe 4.0 NVMe Note 2 Storage ก็ให้มา 1TB เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยแถม Windows 8 Home Microsoft Office Home and Student 222021ก็แล้วก็ Wi-Fi เนี่ยเป็น 6E Wi-Fi 6E AX211 Bluetooth 5.3 แบตเตอรี่เยอะนะ4เซลล์90วัตต์อ้าวหน้าจอใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยครับ16นิ้วฮะ Quad HD Plus 2560x1600 IPS 240Hz แล้วค่าสี DCI-P3 100% ตรงเนี้ยเป็น USB 3.2 Gen 2 Type A จำนวน2ช่องตรงนี้คือ Super Speed แล้วก็มี PD Charge อันนี้โลโก้อันนี้คือ Super Speed นะด้านหลังเนี่ยอันนี้คือพอร์ต RJ45 นะครับ RJ นั่นคือพอร์ต LAN อันนี้ HDMI 2.1 อันนี้คือ Type-C ที่เป็นDisplayPort ใช่อีกตัวหนึ่งอันนี้คือ Type-C ที่เป็น DisplayPort อันนี้คืออะแดปเตอร์ครับโอเคใช้เข้าไปนะครับนี่คืออะแดปเตอร์ตรงนี้อันนี้ Thunderbolt Thunderbolt 4 Transfer เนี่ย40 Gigabit per second รวมถึงยิงเป็น DisplayPort ได้ด้วย SD card reader ซึ่งสามารถใส่ตัวแปลงได้นะCombo Jack ครับไมโครโฟนพร้อมหูฟังตรงนี้ก็คือครบหมดนั่นแหละนะครับ 76,990 ครับซื้อวันนี้ซื้อตอนนี้ซื้อเครื่องนี้เลย 73,990 แล้วจาก iHab CPU เลยนะครับดูผมแล้วซื้อผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ